็ตอนนี้ก็เริ่มมีประชาชนมาสอบถามนะครับเรื่องข้อมูลเรื่องการแจ้งย้ายที่อยู่นะครับเพื่อให้ตรงกับที่อยู่ตามที่อยู่จริงนะครับแจ้งย้ายปลายทางก็มีแล้วก็มาพบด้วยตนเองที่สำนักทะเบียนอำเภอก็มีนะครับก็ช่วงนี้ก็มีมาสอบถามแล้วก็เริ่มมีการขอแจ้งย้ายบ้างแล้วครับก็มีมาเรื่อยๆครับตอนนี้ก็เฉลี่ยวันประมาณสัก 5-60 รายที่ให้บริการทุกวันน่ะนะครับก็อยู่ตรงช่วงนี้แต่ช่วงนี้จะเป็นการสอบถามข้อมูลให้กับตัวเองหรือญาติพี่น้องที่จะมาใช้บริการในช่วงถัดไปครับก็ในอีกเรื่องนึงก็คือช่วงนี้นะครับในทางรัฐบาลเองก็มีแอปไทยดีนะครับซึ่งท่านสามารถที่จะแจ้งย้ายไปทางแจ้งย้ายได้ด้วยตนเองนะครับฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับได้ลงแอปไทยดีนะครับซึ่งเป็นของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยท่านก็จะสามารถแจ้งย้ายที่อยู่ตามที่ท่านต้องการได้ด้วยตนเองไม่ต้องมาที่อำเภอนะครับสามารถที่จะใช้บริการอยู่ที่บ้านตรงไหนก็ได้แต่ว่าลงทะเบียนแอปไทยดีแล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีทางรัฐนะครับที่ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับได้ประชาสัมพันธ์แล้วก็ลงให้กับพี่น้องประชาชนไปจำนวนมากแล้ว